เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรเรียกกลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงได้ขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆะบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดามาฆะบูชาวิสาขบูชานั้น
พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสัจฉิกทุดงเนสัจฉิกทุดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนแล้วก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัญกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการในวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมนี่ก็มันจะเป็นเหตุที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมนี่นะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นข้อเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นึกออกเลยแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่คล้ายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะห้าทุ่มหกทุ่มตีนเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยเพิ่งคนมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปแต่ยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศีลทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั้นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่แล้วก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่แล้วกับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น
มันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวนมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้มันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมาเรื่อยออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็ครูจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกันที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นแล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เต็มใจใครไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันจึงไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์เป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากยังไงนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่คนอื่นเขารู้ไม่คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง
เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้นะไม่มีนี่ไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสนะจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีฮะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดือดทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไม่ได้เช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเลือกสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่ก็เราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเลยมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกลมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่เกี่ยววางเลยเราเข้าไปในป่าถือเข็มทิศเข้าไปในป่านั้นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่เข้าไปในวันหนึ่งเราเปิดดูจะอ้าวมันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปรู้เข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่แห่มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน
ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างนี้ทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากให้มันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อก็ช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่ไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกซะแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริงฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมี2 อย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด2 อย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดกาลตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางไปเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวนี้ทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงตัวนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั่นมันก็ต่างกันบางคนมันต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมี2 อย่างเรียนกอไก่กอขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานะขาทันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้ว
นะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาก็ยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกศาโลมานาขาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความเป็นจริงนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้แต่สูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าสับทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมะนั้นมันมีขึ้นอันเนี้ยการกระทําในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายๆถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายๆเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายดิเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่นึกว่าสบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็อยู่ในความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปอะไรก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะเนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูงั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเจริญอุตตกปิติคณิกาปิติอัปปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไป
สารพัดอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจึงบางคนก็เห็นในง่ายๆบางคนก็เห็นในยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันจนได้มันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อให้มันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่ให้เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาไอ้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นะแล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปลุกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดืดมันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์ก็มีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก
ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมันก็กัดเอาเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แต่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาน่ะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหวังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุก็ดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี้จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันนี้ให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดสินจะของได้พูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้น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 เฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องประเดียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันฟุบขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิจจคัมภีร์เป็นต้นรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิจจคัมภีร์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลง
ผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นไอ้ที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปนั่นแต่จะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างเนี้ยก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นเอาออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นนี่ที่ตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นมันสกปรกแค่นี้เนี่ยไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกนะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไอ้ความสะอาดกับสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลกีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจว่าของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจในสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปทำไมมันไม่เสียใจอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนอาทิตย์จะทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปดิถ้าความเห็นมันน้อมไปในที่นั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานนี่มันน้อยปัญหาที่ยุ่งๆนี่มันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไว้ใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพวกกันจะไม่อิจฉากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว้งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันต่อไปทางนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏสงสารใครปฏิบัติถูกต้องทางกายวาจาจิตของเราแล้วมันก็รวมเข้าไปอันเดียวกันจึงเป็นคุณสมบัติอันนี้